สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะของ a อชเ i ีย c o โ o ล n นเลมอนไอแลนด์กลินเลมอนไอ l a n d นะคะนุ้ยได้แซมเปิลมาจากร้าน t อ l เ e ีย o l โ g ล e เลยค่ะนุ้ยแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาให้ลองซื้อกับเขาโดยเฉพาะช่วงนี้มี โปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้แพงกว่าที่เราจะไปซื้อตามร้านหรือตามดิสคาวเตอร์ข้อดีก็คือว่าเวลามีกลิ่นใหม่ๆเขาจะส่งมาให้เราลองค่ะนีอันนี้ก็เป็นอันที่2ร้าที่นุ้เคยลองแล้ะคือ Love Us m e n t u s เขาก็จะมาพร้อมกับ เคโพสการ์ด okay, แบบนี้นะคะสวยมากๆข้างหลังมีเขียนคำบรรยายแรงบันดาลใจของกลิ่นนี้นะแน่นอนเห็นมีมะนาวมีทะเลอารมณ์ประมาณนั้นนี่เป็นแซมเปิลที่นุยได้มานะคะอ่ะ เดี๋ยวมาลองกันกินนี้ยที่นุ้ยบอกออกมาล่าสุดเลยนะคะปี2020ไปไปลายปีก็เกือบปี2021แล้วแหละนุ้ยใส่ไว้ในน้ําหอมปี2021ที่นุ้ยอยากจะลองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีกลิ่นไหนอีกที่นุ้ยอยากลองก็ไปดูได้นะคะโอเคเป็นแบบเหาะนะคะอืม ท็อปโน้ตของเขาจะมีมะนาวเหลืองเลมอนเลมอนมะนาวเหลืองกลิ่นจะคล้ายๆกับมะนาวเขียวบ้านเราแต่ว่ามันมีความหวานความเป็นฟ o อร์แล้วก็อ่อนโยนดูเผ็ดๆสไปซี่อย่างเงี้ยน้อยกว่าลามนะคะ Middle n o น้จะมีอินเดียนจ ASM ินมะลิหนูไม่แน่ใจว่ามะลิอินเดียกับมะลิไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงแต่ก็มะลิอะนะเบสโน้ตก็คือมาดากัสกาวานิลาค่ะก็คือกลิ่นวานิลานั่นเองโหเปิดมาสดใสไบรท์ bright, แบบ อร่อยด้วยมันเหมือนมะนาวอมหวานนะคะมะนาวเหลืองที่แท้มากคือดีกว่าดีอ่ะจีไรบลูซันเยอะเลยอ่ะใน,นความเป็นมะนาวเหลืองนะคะอืเปิดมาี่ค่อนข้างชอบถ้าคนชอบกลิ่นมะนาวเหลืองเนี่ยดิคิดว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้แบบไบรท์สดใสแต่ว่าไม่แสบจมูกมีความ ful, สสายูทฟูลสดใสซัมเมอร์สปริงมากๆนะคะเหมือนเราเดินอยู่ท่ามกลางสวนมะนาวเหลืองเลยค่ะ ราคานะคะ80 ml 80เหรียญนะคะที่อเมริกา100 ml 142เหรียญและไซส์ใหญ่บึ้มนะคะ200 ML 235เหรียญค่ะสำหรับที่เมืองไทยนี่ทราบว่ามีอยู่ที่ King Power รางน้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะไปลองเทสดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงชอบไหม l e m o น Island เป็นกลิ่น f o r เรส Citrus นะคะซึ่งความเป็น f o r และ Citrus เนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันค่ะความเป็นมะนาวเหลืองเขาจริง มากนะเพราะว่าเราจะได้กลิ่นแม้กระทั่งเปลือกเลยอะ่ะมันจะมีความขมๆซ่าๆนิดนึงเหมือนเราดมเปลือกมะนาวเลยค่ะคือแท้จริงมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุย้ยตอนนี้ผ่านมา15นาทีแล้วค่ะ กลิ่นเขาความไบรท์เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่ามะนาวยังชัดอยู่และเราจะได้กลิ่นเหมือนเวลาเราปอกมะนาวแล้วมันจะติดมือเราอะคะ่ะมันจะมีกลิ่นปัญญายากมันเหมือนกับเปลือกเวลาโดนมือแล้วมันจะมีความขาวๆนิดนึงไม่รู้นิวร,ร,รู้สึกว่ามันนั้นเรียกว่ากลิ่นคาวนะเหมือนเอาคอติกนิด,น,ดนิดนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเหมือนเวลาเ,าเปลือกมะนาวโดนมือเราเลยนะคะผสมกับความเป็นฟอร์ซึ่งฟลอร์ในเนี้ย มันไม่ได้เป็นมะลิที่แบบมะลิจ๋าแต่ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวใสๆสะอาดๆทาให้กลิ่นมะนาวซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะ b r i g h แล้วมะนาวชัดๆเนี่ยมันโทนดาวลงมากลมกล่อมมากขึ้นนะคะกลิ่นยังคงน่ารักอยู่คล้ายๆเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะตอนนี้ผ่านมานึกว่าสามชั่วโมงแล้วนะ กลิ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะเพียงแต่ว่าความไบรท์ของมะนาวอาจจะลดลงแต่กลิ่นมะนาวก็ยังชัดอยู่นะคะอันนี้แล้วแต่บางวันนะคะบางครั้งนุ้นรู้สึกว่ากลิ่นฟลอร์อาจจะนําหน้ามะนาวอยู่นิดหน่อย ไม่ได้นําโดดมากนะคะยังไงมะนาวเนี่ยยังชัดเจนอยู่แต่สําหรับวันนี้นุ้ยกับได้กลิ่นมะนาวค่อนข้างชัดเจนมากกว่าดอกไม้คือกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นสาหรับคนที่ไม่ได้ชอบซ i t r u s แบบที่โดดออกมาอย่างเดียวอะคะ่ะเพราะว่าความเป็น floral จะอยู่ประมาณไม่ระดับเท่ากันก็อาจจะนําหน้านิดหน่อยคือ จะเป็นแบบมิกซ์ที่อยู่ระหว่างกลางๆพอดีพอดีแต่ถ้าอยากจะให้กลิ่นมะนาวชัดๆก็ให้สเปรย์โดนเสื้อผ้าความเนี้ยความใสของมะนาวเนี่ยจะยิ่งชัดแล้วถ้าบนผ้ากลิ่นมะนาวจะนำหน้าดอกไม้อยู่นิดหน่อยซึ่งไม่ใช่เป็นกลิ่นมะลิจา๋านุสสึกว่าพอรวมแล้วอ่ะมันเหมือนกับ กลิ่นดอกมะนาวอะค่ะ,ะอานนั้นเลยถ้าเราชอบกลิ่นดอกมะนาวก็น่าจะชอบกลิ่นนี้และเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใสรู้สึกว่าพอกลิ่นสุดท้ายอะก็ใสคล้ายๆกับไลลาหมายถึงว่ากลิ่นไม่ได้คล้ายกันนะคะแต่ว่า ความใสเพราะว่าไลลาจะเป็นกลิ่นดอกไม้สีม่วงที่ใสๆแต่อาจจะไม่ได้ใสเท่านี้นะคะเพราะปกติเวลาดอกไม้สีขาวบางทีอาจจะทึบไปนิดนึงแล้วก็ทําให้เราดูเป็นผู้ใหญ่แต่อันนี้จะเป็นกลิ่นสบายๆเหมาะกับซัมเมอร์สปริงให้ความรู้สึกสะอาดสดใสใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะนุ้ยคิดว่าถ้าเกิดคนชอบ d n l l i h t t l u e น่าจะชอบกลิ่นนี้เพราะกลิ่นมะนาวของอทธเลียเนี่ยดูสะอาดดูจริงมากกว่าของไลท์บลูเยอะเลยแล้วก็ติดผิวได้คน ข้างดีนะคะได้8ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายมากคือถ้าสเปรย์บนไหลเราก็อาจจะได้กลิ่นเวลาแบบขยับตัวหรือมีลมผ่านมาค่ะก็เป็นหนึ่งในกลิ่นเลยนะที่นุ้ยแนะนำสำหรับคนที่ต้องกำลังมองหากลิ่นสดชื่นสไตล์ Citrus Floral ในเลเวลที่เท่ากันและเป็นกลิ่นมะนาวที่แท้จริงด้วยค่ะ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กมัธยมไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะใช้ไปทํางานก็ได้ค่ะสําหรับงานที่ไม่ต้องการความเคร่งขรึมไปเดทเที่ยวชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยจ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้ออัตลียโคโลนกลิ่นไหนดีนะคะในห้าตัวนี้รวมทั้งออเวนเซ็งควินด้วยเนี่ย กลิ่นแต่ละกลิ่นจะเป็นซิกรัสในโทนที่ต่างกันไปเลมอนไอแลนด์จะเป็นซิตรัสที่มีความเป็นฟลอรสูงหน่อยหนึ่งส่วนออรเรนจ์สังกินจะมีความเป็นส้มที่ชัดเจนที่สุดส้มเกรฟฟรุตเนี่ยก็คือจะเป็นพมเมโล p พาราดิสที่ จะมีความเป็นแคนดี้เยอะนิดนึงด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเกรฟุูชัดๆไปเลยนะคะนุยแนะนำให้ไปลองซาร่าเวท i v e r อร์แพมพัมูสนะคะดูจากคลิปนี้ของนุยได้ด้วยนะคะและสำหรับคนที่ชอบเอฟรุตตี้ซิตรัสให้ลองพ a c i f ิฟิก m ามนะคะเพราะว่าจะมีความเป็นฟรุตตี้ถึงแม้ว่าในนี้เขาจะไม่ได้บอกมีฟรุตตี้นะเขาจะบอกว่ามันมีมะนาวทั้งสองแบบมะนาวเขียวมะนาวเหลืองมะพร้าวแต่เวลาดมเนี่ยจะรู้สึกถึงความเป็น แบ็คเคอร์แลนด์อะไรทำนองนี้อยู่ซึ่งกลิ่นน่ารักมากๆส่วนคนที่ชอบกลิ่นส้มแต่รู้สึกว่าอเรนแชนควินเนี่ยส้มเยอะเกินไปนะคะนี่ก็แนะนำให้มาลองตัวนี้เลยค่ะคมเปนไทายแคลิฟอร์เนีย California. แต่ละตัวเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวแบบละเอียดของนุ้ยได้เลยนะคะถ้าจะถามนุ้ยว่าใน5ตัวนี้นุ้ยชอบตัวไหนมากที่สุดคือมันไม่ได้แปลว่าหอมที่สุดสาหรับคนอื่นนะแต่ว่า ถ้าให้นุ้ยเลือกตัวเดียวนี่ก็คงเลือกตัวนี้ค่ะเพราะว่านุ้ยมีคนชอบกลิ่นฟรุตตี้นะคะแล้วก็ชอบซิตรัสด้วยฉะนั้นเนี้ยเป็นคอมบิเนชั่นที่นุ้ยรู้สึกว่าลงตัวมากที่สุดสำหรับนุ้ยค่ะฟรุตตี้ซิตรัสขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย